ดีใจอ่ะไม่เจอกันนานนะล่าสุดก็หลายสักพักนึงละนานไม่เจอกันนานแล้วผมก็ดีใจได้มาเอาวันนี้มาเวอร์ชั่นใหม่ของผมก็เลยตามเป็นยังไงบ้างเป็นไงพี่ก็ถูกใจแว่นหลายๆตัวเลยนะครับเพราะว่าผมจริงๆผมใส่แว่นไม่ขึ้นแต่พอมาใส่แล้วมันก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นแบบรูปลักษณ์ของเขาเมื่อกี้พี่แกตอนเขาให้เลือกแว่นไวมากเลือกแบบผมแบบกดดันเลยแกเลือกไวเกินเออล็อกเลยล่ะเท่เลยครับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่แว่นกันแดดแต่ชีวิตจริงอ่ะใส่แว่นบ่อยอยู่แล้วแว่นสายตาอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่แบบรอบนี้แว่นกันแดดบ้างละกันก็ฝากคอลเลกชันใหม่ของทอมฟอร์ดด้วยเนี่ยผมเดี๋ยวน่าจะได้เห็นรูปกันนะฮะแล้วก็คือมันแบบสวยเนาะแล้วก็เท่ด้วยดีไซน์แบบบางอันไม่เหมือนแว่นปกติด้วยรอดูกันก็ฝากแว่นของทอมฟอร์ดด้วยนะครับก็เป็นรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ผมบางอันผมเพิ่งเคยมาเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบรูปลักษณ์ของเขานะครับมาเป็นผลงานหน่อยครับผมทะเลยังไงคะผลงานเพลงงานเพลงก็ปีที่แล้วมีปล่อยไปนะครับเพลงซิงเกิลแรกชื่อว่าแอบอยากรู้นะฮะปล่อยไปสักพักแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นซิงเกิล2นะครับผมก็รอติดตามด้วย MV เสร็จแล้วครับผมแล้วก็มีที่เหลือก็ซีรีส์อะไรเงี้ยนะครับพูดถึงผลงานซิงเกิล2แนวไหนรอบนี้มาแบบช้าเร็วหรืออะไรยังไงจะเป็นมีเดียมแต่ว่าจะเร็วกว่าเดิมในซิงเกิลแรกแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์ผู้ชายไม่มูฟออนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไว้ให้ว่ารอบนี้มีศิลปินสาวท่านหนึ่งที่กำลังมาแรงมาฟีดด้วยครับผมเป็นคนมาฟีดด้วยหรอมาฟีดด้วยแล้วก็มาเล่น MV ให้ด้วยครับทำไมเราถึงยังเป็นผู้ชายไม่มูฟออนมันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วใช่มันก็นานแล้วนะคนไม่มูฟออนเราเมื่อไหร่เราจะมูฟฮะจะมูฟสิ่งไหนอาจจะต้องรอเจอสิ่งดีๆก่อนอะไรเงี้ยทำไมล่ะไม่รู้ไงโน้อย่าย้ำเลยเศร้าเฮ้ยอะไรย้ำเธอเลยครับผมอันนี้เราเขียนเราจากแบบอันนี้เราเขียนเรื่องจริงตั้งแต่เพลงแรกแล้วครับมันก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตที่ผมเขียนลงไปแล้วก็พี่ฟองเบียร์ก็ทำออกเป็นเพลงให้แล้วรอบนี้ล่ะก็เรื่องราวชีวิตเราหรอก็ใช่ครับเป็นเรื่องหนึ่งจากหลายๆเรื่องที่เขียนไปเรื่องจากหลายๆเรื่องได้อีกหลายเพลงฮะได้หลายเพลงเลยเหรอเขาไม่มูฟออนเลยนะใช่ครับผมเราไม่คิดว่าปรับจากชิ้นสามมูฟได้ละมาไม่ว่าสักเพลงที่20อะไรเงี้ยค่อยแฮปปี้บ้างมันจะทุกข์มากขนาดนั้นเลยเหรอครับผมแล้วรอบนี้เอ็มวีเป็นยังไงมูดแอนด์โทนครับเอ็มวีจะมีความเป็นครอบครัวมากขึ้นแล้วก็จะเห็นเรื่องราวของความสัมพันธ์มากขึ้นครับผมเพราะที่เราจะนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเลยงานแสดงล่ะเมื่อไหร่จะได้เห็นงานแสดงยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่ามีใบให้ว่ามีใกล้ถ่ายเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ดูกันภายในปีนี้ครับผมแต่พูดชื่อไม่ได้ครับเป็นอะไรซีรีส์หรือภาพยนตร์ซีรีส์ครับผมเอามาทำให้ยุ่งมากล่าสุดแบบว่าที่แบบคอยคอยมาใช่ครับซีรีส์บอกชื่อเรื่องใน PSU ครับแต่อีกเรื่องหนึ่งยังบอกไม่ได้ครับแต่คาดว่าจะออนปีหน้าหมดเลยเราน่าจะเริ่มเปิดกล้องเมื่อไหร่ครับเปิดกล้องน่าจะประมาณ2เดือน3เดือนเนี่ยแหละครับช่วงนี้น่าเวิร์คช็อปอยู่ครับเป็นไงคะเวิร์คช็อปแบบพรุ่งนี้วันแรกพรุ่งนี้วันแรกพรุ่งนี้วันแรกเราทันเรื่องในการทำงานใหม่เป็นยังไงบ้างยังเจอแค่ตอนเวิร์คช็อปครับแต่ยังไม่เคยร่วมงานกันจริงก็เดี๋ยวรอไปดูพรุ่งนี้แหละครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเราเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างโหก็หลายอย่างนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แสดงซีรีส์มาร่วม2ปีได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่รับ2เรื่องแหละที่รับในรอบ2ปีอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็ยังมีผลงานให้แฟนๆได้ดูบ้างแล้วเรียกว่าห่างหายไปนานแล้วแค่แบบรอคิวมามากใช่ครับเพราะว่าออกอีเวนต์อย่างเดียวแล้วก็นู่นนี่นั่นเยอะแยะอะไรเงี้ยก็เลยเพิ่งจะได้รับได้เรียกได้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้เห็นงานใช่ครับงั้นให้น้องคิวฝากไปอีกรอบนึงอ่ะไปรอบนึงโอเคครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมเป็นศิลปินแล้วนะครับผมแล้วก็มีเพลงปล่อยไปแล้วด้วยนะครับมีชื่อว่าแอบอยากรู้นะครับแล้วก็เดือนหน้าสิงหานี้นะครับได้ฟังเพลงซิงเกิล2ของผมแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมเร็วๆนี้มีปล่อยตัวแน่นอนครับผมปล่อยตัวอะไรล่ะโปรโมทครับผมของผมก็มีซีรีส์2เรื่องครับน่าจะออกในประมาณปีหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับ